สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณโต้คุณเต้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนเราที่เราจะทำงานทดลองใช่ไหมคุณเต้แน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปทำงานทดลองนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับใช่ครับเราก็ต้องรู้จักอุปกรณ์ใช่ไหมก่อนที่เราจะทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการทำงานทดลองด้วยนะครับสำคัญอย่างยิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับคุณเต้คุณเต้พร้อมหรือยังครับเด็กพร้อมที่สุดแล้วก็ไปเลยครับแรกนะครับเราก็จะไปรู้จักกับอะไรครับคุณเต้ครับหลอดทดลองครับว่าหลอดทดลองเป็นยังไงใช่ไหมครับถูกต้องคุณเต้ครับตรงไหนครับที่เป็นหลอดทดลองครับคุณเต้เดี๋ยวเขาใส่แว่นกันครับอ๋อครับได้เลยครับมาเราก็จะมาดูกันหลอดทดลองเนี่ยอันนี้นะครับคุณโตโต้หรือคุณลิขิตคุณลิขิตครับคุณลิขิตหลอดทดลองนี้มีขนาดเท่าไรครับที่เราจะเอามาเป็นหลอดทดลองขนาด25x150นะครับครับถือว่าก็ใหญ่พอสมควรครับนะครับใหญ่หลอดทดลองก็มีหลายขนาดแต่ที่เราเลือกใช้ก็เป็น25x150นะครับต้องครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นที่วางหลอดทดลองหรือว่าเป็นสั้นว่าแร็กเออแร็กครับผมแร็กต่อไปคือสิ่งสำคัญถ้าไม่มีสิ่งนี้นี่ทำการทดลองไม่ได้ขนาดนั้นก็คือสารเคมีอ๋อเฮ้ยอันนี้ก่อนอันนี้เป็นเครื่องแก้วเหมือนกันโอเคเครื่องแก้วเราก็ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันครับคุณเต้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอุ้ยร่วงเลยครับเพลงนะครับหนีเพลงตัวนี้ก็คือบีเกอร์นะครับตัวนี้เป็นบีเกอร์ตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันขนาดเท่าไรครับขนาดนี้เป็นขนาด250 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งบีเกอร์ก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันแต่ว่าให้เราใช้250นะครับ250ครับผมต่อไปนะครับต่อไปเอาสารได้หรือยังครับอ๋อสารเคมีนะครับโอเคต่อไปสารเคมีครับผมมาถึงสารเคมีที่รู้จักทั่วไปในชีวิตประจำวันคือดินประสิวครับคุณเต้ครับดินประสิวบางคนอาจจะไม่รู้ว่าดินประสิวคืออะไรแต่ว่าชื่อทางเคมีเขาเรียกว่าอะไรครับโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตครับไนเตรตตัวนี้นะครับดูใกล้ๆครับโพแทสเซียมไนเตรตครับซูมเข้าไป KNO3 นะครับโอเคให้เขาดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงอ๋อข้างในนะครับลักษณะก็จะเป็นโอ้ยสีขาวนะครับสีขาวเป็นของแข็งครับถ้าเป็นสีอื่นไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วครับหลังจากเรานี่นำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องแก้วแล้วใช่แล้วครับธนบดีครับครับผมทีนี้เราจะมารู้จักกับนี่คืออะไรครับคุณธนบดีเขาเรียกว่าแล็บเควสอันนี้เป็นแล็บเควสนะครับถูกต้องครับหลายฟังก์ชันแล็บเควสตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะใช่ไหมครับอือฮึเราก็มาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับมีอะไรบ้างองค์ประกอบของแล็บเควสหวังว่าทุกคนคงเห็นแล้วเอาใหม่ครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนเช่งออกมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับประกอบด้วยอุปกรณ์2ชิ้นหลักๆใช่ไหมครับคุณธนบดีครับผมตรงนี้เราเรียกว่าอินเตอร์เฟสนะครับเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าโพรบครับนี่คือโพรบครับดูดีๆนี่คือโพรบครับตัวนี้คือโพรบเราใช้ทำอะไรครับในการทดลองนี้ในการทดลองนี้เราจะใช้วัดอุณหภูมิอุณหภูมินะครับหลังจากที่เรารู้อย่างนี้แล้วมันใช้งานยังไงครับคุณเดชอ้าวก็ต้องสาธิตนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราจะมารู้กับวิธีการใช้งานครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะใช้วางกล่องนี้ไหมครับวางกล่องดีครับวางกล่องเราจะใช้โพรบนะครับพันถ้าสิบพันนะครับสิบพันก็หมื่นใช่ไหมครับเราก็จะใช้สายนะครับที่เป็น USB ตรงนี้จากโพรบนะครับต่อเข้ากับอินเตอร์เฟสนะครับใช่ครับเสียบนี่ครับเสียบนะครับชั้นแนวไหนก็ได้ครับมี1 2 3นะครับถ้าช่อง7ไม่มีครับกลับไปดูอยู่หอครับผมโอเคนะครับได้แล้วหลังจากนั้นครับทํายังไงครับเราก็จะใช้ USB ตัวนี้เสียบก็ตรงนี้นะครับช่องเสียบ USB เขาจะมีช่องเสียบที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะทํายังไงต่อครับคุณธนบดีครับเราก็จะนําสาย USB เนี่ยเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เลยครับโอเคงั้นเราก็จะเสียบให้ดูเลยนะครับก็เสียบเข้าตรงช่อง USB นะครับหลังจากนั้น
เสียแล้วเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยไหมครับยังครับจนกว่าเราจะใช้โปรแกรมต่อไปนี้อ๋อเราก็ต้องมีโปรแกรมที่จะมาซัพพอร์ตใช่ไหมครับถูกต้องครับโปรแกรมนั้นมีชื่อว่าโปรแกรม Locker Pro นะครับครับโอเคแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนี้นะครับถูกต้องครับถ้าอุปกรณ์พร้อมใช้งานจะเราจะดูได้จากตรงไหนครับเราจะดูได้จากไฟสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นไฟสีเขียวนี่คือพร้อมใช้งานแล้วถ้าเกิดใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นสีแดงสีแดงครับโอเคงั้นก็เราก็พร้อมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วใช่ไหมครับพร้อมจนถึงที่สุดครับโอเคนะครับหลังที่เราเสียบอุปกรณ์อินเทอร์เฟซของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วครับผมเราก็จะมาเซตอุปกรณ์ในการทำปฏิบัติการกันใช่นะครับเราก็จะมาดูว่าในการจัดตั้งอุปกรณ์นี่เราจะทํายังไงนะครับในระหว่างที่เราทําการทดลองถูกต้องครับเราก็จะทํายังไงครับคุณท่านผู้ดีครับเราก็จะมีแคมป์มีแคมป์ครับเรียกว่าแคมป์ที่ยึดใช่มั้ยครับครับไม่ใช่แคมป์ไฟไม่ใช่แคมป์ไฟครับครับผมเอาเราก็จะเอาทางโอเคนะครับยึดด้วยที่ยึดที่ติดอยู่กับแคมป์นะครับโอ้โหแพงนะครับนี่แพงมากเลยโอ้เสียวหัวใจหล่นไปถูกอยู่ที่ตาตุ่มโอเคตอนนี้ก็คือเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วในบิ๊กเกอร์ของเราก็จะมีอะไรอยู่ครับไม่บอกครับไปอ่านไม่บอกนะครับเราจะมีในไดเรคชั่นแล็บต่อไปแล้วหลังจากนั้นอุปกรณ์ที่จะอยู่ในบิ๊กเกอร์อีกอย่างนึงก็คือนี่คือเทสทิวเหมือนเดิมเทสทิวเป็นหลอดทดลองนะครับก็จะอยู่ประมาณลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นสำหรับรายละเอียดว่าจะทำอะไรยังไงกับมันนี่เราก็ต้องไปดูในใช่ครับไปศึกษาครับผมโอเคสำหรับวันนี้นี่ก็เป็นหน้าตานะครับของการเซตอุปกรณ์สำหรับวันนี้หรือยังสำหรับวันนี้โอเคแล้วก็ขอจบคลิปที่นำเสนอนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้ทุกคนโชคดีกับการทำการทดลองนะครับหวังว่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยใช่ครับแล้วก็ผลการทดลองยังไงก็เราก็ต้องดิสคัสกันนะครับแล้วก็ค่อยมาคุยกันโอเคครับเจอกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ